ไทยแลนด์นิวธนพรโชว์พลังเสียงคุณภาพในงานฉายหนังพระศิวลีรอบพิเศษหลังจากมีการจัดฉายให้ชมฟรี9รอบใน3จังหวัดคือบึงกาฬเชียงใหม่และแพร่นอกนี้ยังเปิดรอบพิเศษตามหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศและได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดล่าสุดป๊อปโชตนพรบวรมหาบุญบารมีผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์พระศิวลีผลงานของบริษัทภาพยนตร์พระศิวลีจำกัดได้จัดฉายภาพยนตร์พระศิวลีรอบพิเศษอีกครั้งณโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินโดยในงานวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรประธานกิติมศักดิ์โครงการพระศิวลีนำทีมเหล่านักแสดงอย่างคับคั่งซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบฉายภาพยนตร์พระศิวลีอย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่ารอบพิเศษนะครับก็ได้รับการตอบรับกับพี่ๆทุกคนเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับผมครับคือรอบนี้คือเรียกได้ว่าทุกคนรวมญาติทำโรงแรมมาเป็นพี่เห็นมีก็น้องๆนักเรียนมาด้วยอ๋อใช่ครับวันนี้เรามีการส่งเสริมกิจกรรมนะครับจริยธรรมศีลธรรมการสวดมนต์เป็นทำนองสรพัญญพิธีนะครับเพื่อให้เป็นการจันโรงแล้วก็ปลูกฝังนะครับเยาวชนน้องๆเนี่ยให้เกิดความตั้งใจที่จะต่อยอดนะครับในความดีต่อไปครับผมแล้วตอนนี้คือเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นไหมคะแน่นอนครับเรื่องของภาพยนตร์พระศิวลีเนี่ยเราได้มีการรีมิกใหม่นะครับจากภาคเดิมเนี่ยก็จะมีการทำการส่งข้อมูลนะครับเรื่องของการตัดต่อใหม่นะครับการนำภาพยนตร์เนี่ยร้อยเรื่องนะครับนำเสนอให้กระชับขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจในอริยบุคคลนามว่าพระศิวลีได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีพี่ปานด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับพี่ปานก็เมตตานะครับมาร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์พระศิวลีให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไพเราะมากครับผมครับเรียกว่าคือตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วครับผมใช่ครับสนุกมากขึ้นแน่นอนเข้มข้นมากขึ้นถูกต้องครับผมครับครับผมครับฝากนิดนึงค่ะกับเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่อยากจะมาศึกษาพุทธศาสนาด้วยแล้วก็แฟนๆครับอันดับแรกก็ขอฝากไปยังผู้บริหารทางบ้านเมืองนะครับประเทศให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดสร้างนะครับหรือว่าส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมให้ดีที่สุดนะครับให้เรามีพื้นที่ที่จะได้นำเสนอนะครับไปถึงชุมชนแล้วก็สาธุชนทุกคนได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าพระศิวลี789หรือทางเพจภาพยนตร์พระศิวลีครับผมชั้น8ไทยแลนด์นิว